สวัสดีค่ะวันนี้พี่มาสอนการเตรียมอาหารมีลเป๊ปนะคะก็คือตัวอย่างที่พี่ทำเนี่ยก็คือของ1วัน4-5 มื้อแล้วถ้าใครว่างนะคะหรือมีเวลาเนี่ยก็ทำทั้งอาทิตย์เลยแล้วก็ฟรีซแช่แข็งไว้ค่ะแต่พี่เนี่ยพี่ทำ5 มื้อพี่ทำวันเดียวก่อนเพราะว่าวันนี้เวลาพี่มีน้อยพี่ก็เลยจะมาทำยกตัวอย่างอาหาร1วันให้ดูค่ะว่าเวลาเราเตรียมอาหารและแพ็คใส่กล่องแบบไหนยังไงเวลาเราเตรียมอาหารไดเอทออกไปทานข้างนอกในช่วงที่เราไดเอทหรือออกไปทํางานนะคะไม่กินอาหารข้างนอกเรามีวิธีการชั่งยังไงน้ําหนักของไก่นะคะก็คือพี่จะชั่งอกไก่รอบหนังอย่างเงี้ยค่ะต่อชิ้น200 กรัมพี่กินต่อวันพี่จะกินเนี่ยค่ะ5 ชิ้น3 อกแล้วพี่ก็จะแบ่งทําใส่กล่องอาหารไว้5 มื้อเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะพี่มีวิธีการทํายังไงแล้วก็แพ็คแบบไหนค่ะซึ่งสะดวกในการเตรียมอาหารคีนอาหารไดเอทออกไปกินนอกบ้านนะคะมาดูกันเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะสับไก่ค่ะแล้วก็หั่นก่อน1 ชิ้นนี่200 กรัมนะคะนี่ค่ะเรามาหั่นไก่ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาสับไก่สับไก่ให้ละเอียดเลยนะคะแบ่งสับเอานะคะให้ได้ครบตามที่เราตำกระเทียมได้เลยค่ะของพี่ไม่ปอกเปลือกเพราะมันหอมอ่ะคือพี่ตำตามอย่างนี้ค่ะแล้วพี่ก็เอาเปลือกออกทีหลังแบบนี้ค่ะซึ่งมันไวกว่าที่มานั่งใช้มีดปอกเนี่ยค่ะสมัยนี้ต้องทำอะไรเร็วค่ะพี่ก็จะบุกๆก่อนแล้วก็เอาออกแบบนี้ค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะเอาเปลือกออกง่ายกว่ากันเยอะแล้วเราก็จะใส่พริกที่เราล้างแล้วก็แกะก้านออกแล้วนะคะโขลกไปพร้อมกันหรือถ้าใครมีเครื่องปั่นก็ปั่นค่ะแล้วก็จะเอาไก่ที่เรารวนเสร็จแล้วใส่ลงกระทะเลยนะคะไปเอาไก่ไปรวนก่อนค่ะแล้วก็ผัดพริกแกงเพราะว่าถ้าใส่พริกแกงก่อนเนี่ยเดี๋ยวมันจะไหม้ใส่ไก่ไปรวนพอสุกแล้วก็ใส่พริกแกงค่ะใส่น้ำมะกอกค่ะนิดนึงแล้วก็ใส่ไก่เอาไปรวนได้เลยค่ะเราก็จะให้ไก่พอสุกก่อนนะคะแล้วค่อยใส่เครื่องที่เราตำค่ะพริกกับกระเทียมอะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้เนี่ยค่ะพอไก่เริ่มสุกแล้วเริ่มแบบว่าไม่เกาะกันเป็นก้อนแล้วเราก็ใส่เนี่ยค่ะกระเทียมแล้วก็พริกที่เราโขลกไว้เพราะว่าถ้าใส่ก่อนแล้วแบบมันจะไหม้อะค่ะของพี่จะใส่ทีหลังเพราะว่าไก่เราเยอะเราจะรวนไก่ก่อนเนี่ยค่ะการทำอาหารต่อวันการเตรียมอาหารไปทานอาหารคลีนไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะเราแค่1 อาทิตย์เนี่ยเราก็เตรียม1 ครั้งถ้าบ้านใครเนี่ยมีตู้เย็นมีสเปซใหญ่ๆอะนะคะเตรียมไว้เลยจานอังคารพุธหรือแบ่งทำจานอังคารพุธแบบนี้ค่ะซอสแบบว่าซีอิ๊วดำนิดนึงค่ะเพิ่มความสวยค่ะแล้วนี่นะคะน้ำมันหอยโลโซเดียมเราใช้แค่1 ช้อนก็พอค่ะเพิ่มความและนี่ค่ะพี่ใช้น้ำตาลหญ้าหวานนะคะแค่นี้ก็หวานแล้วค่ะนิดเดียวพอให้มีรสชาติเนี่ยค่ะใครว่าอาหารคลีนพี่ไม่อร่อยคะคิดผิดเลยค่ะสุดท้ายเราก็ใส่ใบกะเพรานะคะพี่ชอบกะเพราเป็นไงคะกะเพราของพี่น่าทานไหมคะเห็นไหมแล้วเดี๋ยวเรามาแบ่งใส่กล่องกันค่ะกับข้าวพี่หุงข้าวกล้องใบผสมควินัวค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำผักด้วยแผดผักด้วยบรอกโคลีค่ะพี่จะทานระหว่างวันกับข้าวกล้องกะเพราแล้วก็บรอกโคลีนะคะพี่ก็จะต้มน้ำให้เดือดนะคะแล้วพี่ก็จะนึ่งผักพี่จะชอบกินบรอกโคลีมากเลยเพราะบรอกโคลีนี่ช่วยลดความบวมขับน้ำแล้วก็มีกรดไหลสูงค่ะมีประโยชน์มากเลยเราก็ติดไปเลย20 นาทีแค่ผักที่1สุกแล้วเดี๋ยวเรารอให้เย็นแล้วก็มาแพ็คใส่กล่องกันค่ะนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะมาเริ่มแพ็คกันเลยก็คือมีกล่องข้าวนะคะแล้วก็มีถุงพลาสติกอย่างนี้คือที่มีถุงพลาสติกเพราะว่าแยกใส่แต่ละอย่างค่ะรวมไว้ในกล่องมันจะได้ไม่ปนกันแล้วก็มันจะได้ไม่เสียง่ายด้วยค่ะมันจะได้ไม่แฉะด้วยโอเคมาเริ่มแพ็คกันเลยค่ะสำหรับพี่นะคะพี่กินข้าวประมาณ100 กรัมต่อมื้ออันนี้ค่ะข้าวกล้องผสมควินัวควินัวดีมากเลยนะคะมันเป็นธัญพืชที่มีโปรตีนเนี่ยเป็นธัญพืชที่มีโปรตีนแล้วทำให้เราอิ่มด้วยแล้วเดี๋ยวพี่จะแปะคลิปประโยชน์ของควินัวและการหุงควินัวนะคะไว้ใต้คลิปนี้นะคะเห็นไหมคะข้าวแล้วก็ช่างนี่100 กรัมพอดีเรามาดูกัน100 กรัมของพี่เห็นไหมคะ100 กรัมสำหรับมือใหม่ก็ช่างแบบนี้ได้เลยค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเรามันต้องช่างก่อนเราหุงแต่ทีเนี้ยมันจะยุ่งยากก็คือเอาแค่บวกลบก็พอค่ะประมาณเอาค่ะนี่ค่ะข้าวใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะใส่กะเพราแล้วก็จะใส่ผักแล้วรวมอยู่ในกล่องเดียวกันเป็น1 มื้อนี่พี่ก็จะใส่ไก่ค่ะไก่พี่กิน150 กรัมต้องเป็นน้ำหนักก่อนช่างนะคะแต่เนี่ยเราปรุงรสแล้วเราก็ลบไปนิดนึงค่ะเพราะว่ามีผักด้วยมาดูคือพี่จะกะถูกไงคะของพี่เอ๊ะเลยเห็นไหมคะ
พี่กินจนแบบว่ารู้แล้วว่าเท่าไหร่อะไรยังไงนี่ค่ะได้ไก่ละผักต่อเลยค่ะผักแล้วก็ทานได้เยอะค่ะไม่อั้นเลยแล้วก็แบ่งให้มันพอดีระหว่างทั้งวันนะคะเราควรจะมีไฟเบอร์ทุกมื้อก็เอาให้คือมื้อเย็นเนี่ยพี่จะทานผักอย่างเดียวทานผักกับไก่ไม่มีข้าวคือข้าวเนี่ยพี่จะทานแค่มื้อเช้ามื้อที่1กับมื้อที่2ค่ะส่วนมื้อที่3 4 5จะเป็นผักพี่ก็ผักพี่ต่อมื้อก็ประมาณเนี้ยค่ะของพี่เนี่ยค่ะประมาณ200กรัมก็ได้1มื้อต่อ1กล่องนะคะก็แยกกันไว้อย่างนี้เลยนะคะมันก็จะไม่แฉะเนี่ยค่ะได้ปรุงสเปซด้วยเนี่ยค่ะถึงเวลาก็เอาออกมาอุ่นนี่1มื้อกล่องนึงได้2มื้อแล้วก็ใส่ไปเลยจะได้ไม่ต้องหิ้วกล่องเยอะเนี่ยค่ะมื้อที่2ได้แล้วเราก็มาอัพใส่กล่องเหมือนเดิมมื้อที่สองมีผักเนี่ยค่ะจะได้ไม่ต้องถือเยอะไม่ต้องหลายกล่องเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะได้สองมื้อละแล้วก็ปิดสองมื้อแล้วเหลืออีกสองมื้อหรือใครจะทานห้ามื้อก็ได้ค่ะส่วนมากอ่ะจริงๆอ่ะพี่ทานได้ห้ามื้อแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยพี่งานยุ่งพี่ก็ทานสี่มื้อต่อไปก็มื้อที่สามที่สี่ที่ห้านะคะก็คืออ่ะอันนี้มื้อที่3ใส่ไปมื้อที่4ผักเยอะหน่อย3ต่อ4ผักเยอะหน่อยเพราะว่าไม่มีข้าวแล้วและนี่ค่ะมื้อที่5ถ้าพี่กินทันพี่ก็จะเตรียมไปด้วยแล้วผักพี่ก็จะพอดีผักหมดไม่พอพี่ก็จะไปซื้อพวกแตงกวาหรือแครอทเนี่ยค่ะกินเพิ่มแตงกวากินแตงปักแตงกวาเพิ่มก็ได้เนี่ยค่ะก็คือนี่ก็ครบแล้ว5มื้อเนี่ยค่ะก็จะ5มื้อของพี่ใน1วันนี่เป็นตัวอย่างนะคะ1วันถ้าใครจะทำทีเดียวหรือแบ่งทำ3วันหรือ2วันครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะการที่เราแบ่งมื้ออาหารนะคะเป็นมื้ออาหารย่อย 4-5 มื้อต่อวันแบบนี้นะคะเพราะร่างกายเรานะคะดูดซึมโปรตีนในแต่ละครั้งแต่ละมื้ออาหารนะคะได้ไม่มากค่ะได้เท่าจำนวนที่เราชั่งไปกินค่ะถึงเรากินเกินมันก็ไม่มีประโยชน์ค่ะมันก็จะสะสมเป็นไขมันค่ะก็แบบนี้ค่ะเราถึงต้องแบ่งมื้อย่อยให้กินไม่ให้กินเกินนะคะเพราะว่าร่างกายมันดูดซึมได้ไม่ใช่ทั้งหมดที่เรากินโปรตีนนะคะเห็นไหมคะไม่ยากเลยถือแค่2กล่องเองแบบนี้แล้วก็แช่ช่องฟรีซไว้เนี่ยค่ะตอนเช้าไปทำงานก็หยิบออกจากตู้เย็นไปได้เลยโอเคลองไอเดียลองไปฝึกทำกันดูนะคะการจะมีหุ่นสวยสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงไม่ยากเลยแค่คุณเจียดเวลาแป๊บเดียวในการเตรียมอาหารเองแค่นี้ก็ไม่ยุ่งยากแล้วค่ะโอเคไว้มาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ